เงินที่ไปจ่ายแบงก์เงินที่กระจายไปล้วนมาจากบริษัทแสนสิริโดยทั้งสิ้นมีหลักฐานชัดเจนผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับผมจะอธิบายให้คุณฟังถึงผลงานของผู้ที่จะขึ้นเป็นนายกผมออกมาวันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงและตอบคำถามของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องโดมินีถ้าทำการโดยวันเดียวนั่นมีความหมายว่าเงินที่ไปชำระเนี่ยเงินที่ไปจ่ายแบงก์เงินที่กระจายไปล้วนมาจากบริษัทแสนสิริโดยทั้งสิ้นคุณจำไหมนะว่าพี่นิดแม่บ้านคนนี้ถือหุ้น 99.98% ความจริงเป็นการจดจำนองเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามผิดสัญญาของบริษัทผู้ขายประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาทมีหลักฐานชัดเจนผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับแต่มันมีคนบางคนเนี่ยมันรับเงินจำนวนเงิน20ล้านผมรู้ด้วยว่าใครหิ้วแล้วก็มาโจมตีแล้ววันสองวันเนี้ยมีคนพยายามที่เป็นผู้ใหญ่โทรมาตลอดให้ผมงดพูดเรื่องนี้เหตุที่ให้ผมงดพูดเรื่องนี้เพราะเขาจะไม่พูดเรื่องของผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้เป็นนายกนะผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องผมพูดไปเลยเพราะผมไม่กลัวแต่คนที่จะขึ้นเป็นนายกเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ความซื่อสัตย์เนี่ยเขาดูที่ผ่านมานะครับผมโดนข่มขู่คุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณและทำ MOU แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณผมไม่ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผมคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผมและทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน 2,000 ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชูวิทย์จะเดินหน้าดิสเครดิตและได้ค่าผมต่อไปคนจะได้ 10,000 ถูกไหมและคนไทยที่เกินอายุ16ปีกี่คน50ล้านคน 10,000 คูณ50ล้านก็คือ 500,000 ล้านแล้วถ้า 500,000 ล้านผมชักไว้ไม่ต้องเยอะหรอกชักไว้ 5% 25,000 ล้านโอ้โหอย่างนี้เลยครับ 5% จาก 500,000 ล้าน 25,000 ล้านแล้วใครจะทำก็ไอ้มิสเตอร์ทีที่ผมบอกอะไอ้นี่มันเตรียมการได้หมดแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีผลประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติอย่างมากสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมากถึง50ล้านคนทั้งผู้ผลิตทั้งการจ้างงานทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและเป็นนโยบายสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีทำให้ประเทศนั้นสามารถพลิกกู้กลับเข้ามาได้อีกครั้งและงบประมาณทั้งหมดจะถูกตรงไปยังประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปกฎหมายไม่มีเปิดเผยคนเปิดเดี่ยวฆ่าหันศพ